สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับเกม Gundam 2 Odyssey Uchinawareshiji no Densetsu นะครับก็จะความหมายก็คือตำนาน G ที่หายไปนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นเกมเก่าตั้งแต่สมัยเครื่อง PS2 นะครับเนี่ยปี2005นะครับสมัยนั้นผมก็เล่นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าติดเกมออนไลน์ครับในยุคนั้นนะครับอ่ะโอเคเราจะเริ่มใหม่กันเลยแล้วก็เนี่ยเกมภาษาเก่าๆเนี่ยมันจะมีการตั้งชื่อตัวละครนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ชื่อตัวเราเองเนี่ยแหละนะครับอ่ะอันนี้เราก็ใช้เป็นเอโกะก่อนแล้วกันนะอันนี้ผมเล่นเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนเรียนรู้กันไปครับเพราะว่าเรายังไงเรียนมานะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะลืมกันนะฮะพวกคำศัพท์อะไรเงี้ยนะฮะมาเนโกะตัวเคอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวเคไม่เจอโอเคเจอละอ่ะนี่ฮะแล้วก็ต่อนี้ก็พออ่านได้นะครับพออ่านได้ไม่ 100% ฮะแล้วก็แปลไม่ค่อยสวยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะแปลไม่ทันก็บอกอะไรมีพลังงานบางอย่างพุ่งเข้ามาที่โลกนะครับแล้วก็เกิดภัยพิบัตินะครับเนี่ยไฟเหมือนเคนชิโร่อะนะฮะโดนนิวเคลียร์ยิงกันนะฮะเนี่ยอักษรไวมากเลยแล้วก็อะไรเอ่ยเป็นเพลงไปเลยโดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะฮะเพลงเปิดแบบนี้นี่ตัวเองนะครับทรงผมก็จะเป็นตัว V คล้ายๆแบบอะไรวะคล้ายๆอามูโร่ก็ไม่ใช่ดูไปกันแล้วกันนะฮะส่วนถ้าเพลงโดนลิขสิทธิ์ก็เดี๋ยวค่อยตัดออกไปนะฮะก็จะมีตัวละครที่ต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วนะฮะเกมซีรีส์กันดั้มนะฮะแล้วก็พูดถึงเกมภาษาของกันดั้มเนี่ยก็มามีตั้งแต่สมัยเครื่องแฟมิคอมเลยนะฮะปัจจุบันก็น้อยละอันนี้บอกว่าในที่สุดสงครามของพวกผมก็เริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่สูญเสียแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้อ่ะโอเคอ่านได้แค่2บรรทัดครับตอนที่1ฮะ G System 01นะฮะน่าจะเป็นแบ่งเป็นหลายๆเหตุการณ์หรือเปล่าสมัยนั้นก็ติดเกมออนไลน์ครับเกมอื่นๆแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะฮะยุคนั้นอันนี้จะเล่นจบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะให้กำลังใจก่อนๆกันแล้วกันนะครับติดตามกันหน่อยนะฮะโอเคมาแล้วฮะหุ่นโมบิลสูทของตัวเอกนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ตั้งแต่เพย์2นะฮะแต่ถือว่าสุดยอดแล้วสมัยนั้นนะครับจิมนะฮะคุณจิมนี่เหรอโมบิลซูทสุเก้นะแม่งสุดยอดไปเลยใช่แล้ว G System เราใช้ G System ไงล่ะพวกเราคนเด็กไข้โมโนเฮ้ยทำไมเรามันออโต้ครับลูกพี่หลังจากนี้พวกเราจะสู้ได้แล้วใช่ไหมเออสู้ได้สิเพราะเราสร้างสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งนั้นโอเคเข้าใจแล้วลูกพี่ฉันเชื่อลูกพี่เฮ้ยอะไรอะอันนี้กี่ลูกพี่ทุ่งหลังนี่อะแซกนะฮะแซกเลยแซ
อะไรสักหนึ่งน่าจะใช่โมบิลซูทเฮ้ยมันมาจากไหนกันเนี่ยลูกพี่เอาไงดีอานิกิลูกพี่นะครับเฮ้ยให้ทำยังไงก็ต้องสู้สิวะมีสู้ทางเดียวครับตอนนี้เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เราหนีเถอะเราจะชนะมันได้เหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้สิบริชื่ออะไรวะบิสบริสบริสแต่ว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเราจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปพยายามจะอ่านให้ไวที่สุดนะเช็คระบบหน่อยบูททำงานกำปั้นหมุนเปิดช่องระบายอากาศบิสอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนแบบยังไม่ค่อยรู้จักระบบเท่าไหร่ช่วยซัพพอร์ตหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมารีคาระมอรัตตะอ๋อโอเคก็ได้ข้อมูลจากมารีมาแล้วไงช่วยดูให้หน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนฝากด้วยนะ มึงไม่อ่านข้อมูลก่อนวะคู่มือการใช้แต่ก็โดนแซกบุกมาแล้วนะไม่มีเวลาอ่านนั่นเองนะฮะเกมมันก็จะสอนเราก่อนครับช่วงแรกเหมือนพิสูจน์ให้ใช้อนาล็อกด้านซ้ายนะครับก็คือจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็หากเคลื่อนไหวแรงๆก็จะเป็นวิ่งนะครับไม่โอเคอ่ะใช้อนาล็อกด้านซ้ายใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือวิ่งแล้วก็ถ้าเราหมุนเดินธรรมดาก็จะเดินติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างนี้นะฮะโอเคเดินไปสู้แม่งเลยก็แล้วกันเสียงซาวด์แท็กมันน่าจะปรับไม่ได้นะเกมยุคนั้นนะฮะเสียงซาวด์มันจะดังเล็กน้อยนะฮะมาจิมแซกเป็นไปตามคาดมันกำลังใช้ G System สินะแต่เป้าหมายก็อาจจะผิดคาดไปหน่อยอะไรก็ไม่รู้สนุกมือประสุดขอจัดการมือประสุดตัวนั้นเลยก็แล้วกันเอ้ยอย่ามาพูดบ้าๆนะอย่ามาดูถูกมือประสุดตัวนี้นะเว้ยใครจะไปให้แกล่ะนะครับอ๋อมันจะมาเอาหุ่นฮะอยากจะสู้งั้นเหรอไอ้พวกบ้าเข้าฉากต่อสู้นะฮะเนี่ยเกมภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะตัดเข้าฉากต่อสู้กันนะฮะโอเคมีปืนบูกิจาไนอ๋อก็คือตอนนี้มีกำปั้นฮะมีกำปั้นกับบาลูกันนะฮะที่หัวทาทาคาอึแปลว่าต่อสู้นะครับแล้วก็เลือกสกิลฮะนี่ฮะนัตโตคุนะฮะก็คือใช้กำปั้นนะครับพลังโจมตี36 EN ไม่ได้ใช้นะฮะส่วนเฮดโดบาลูกันก็คือใช้ปืนกลที่กระหม่อมนะฮะเอาชกไปเลย18โดนตีกลับเลยเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยมันทำไมมันได้2ต่ออ่ะเอาปืนบ้างอ่ะเอาปืนยิงมันอ๋อถ้าเราเข้าไปใกล้เราอาจจะโดนเคาน์เตอร์นะฮะช็อกมันไม่ยั่งเขาเฮ้ยโดนนี่นะโดนสอยกลับ EN เราเหลือแค่7 EN ก็คล้ายๆพลังงานน่ะเนอะถ้าเป็นเกมอื่นก็พวก MP นะฮะจะตายหาเรียบร้อยแล้วชนะแล้วนี่ก็จะมีได้ค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็เครดิตนะฮะจัดการมันได้แล้วนะคอยสึกนะนี่มันคือใครไม่รู้จักกันเนาะยาสึโนะนากามากะเอ๊ะหรือว่าเป็นพวกพ้องพวกพ้องใครลูกพี่เป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรสุดยอดเลยสุก้อยเนี่ยสู้ครั้งแรกก็ชนะแล้วอ่ะคุณต้องไม่สึกเพราะเจ้าขุนตัวนี้ตั้งหากล่ะไม่ใช่ฉันหรอกแต่ก็สุดยอดอยู่แหละแต่รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าเนี่ยโอเคอยู่นะเฮ้เซเรโยดิโมซะแล้วหลังจากนี้เราทำอะไรกันต่อล่ะนั่นสินะ
ไปปรึกษากับมารีก่อนก็แล้วกันมารีคือใครมารีป้าซังอ๋อเป็นคุณป้านะฮะอ่ะโอเคแต่ว่าหนูผมไม่ค่อยถูกกับป้ามารีสักเท่าไหร่มันใช่เวลามาพูดตอนนี้ไหมล่ะไปกันเถอะเข้าใจแล้วครับไปกันกันไปก็ไปฮะแต่รอก่อนแป๊บนึงนะอยากจะมีอะไรที่อยากจะทำหนึ่งทำอะไรอ๋อได้หุ่นแซกมานะครับโอเคเฮ้เฮ้โอเคอ๋อไอ้บลิสมันขับแซกนะฮะไอ้หุ่นเมื่อกี้รู้สึกผมก็ใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแบบนี้ผมก็สู้ด้วยได้นะครับฝากด้วยฝากด้วยฝากตัวด้วยนะฮะแล้วก็ให้ไปเซตติ้งอาวุธก่อนโอเคมันก็จะสอนเราฮะอ่ะนี่ฮะตัวเราขับจิมนะครับส่วนไอ้บริดขับแซกหนึ่งนะฮะไอเทมไอเทมก็ดูไอเทมนะฮะก็จะมีนี่ฮะมีอาวุธปืนเทคนิคคืออะไรเทคนิคน่าจะเป็นพวกสกิลมั้งผมว่าอ๋อนี่ยมันมีสกิลรีแพร์อันนี้รักษาได้อันนี้น่าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตโซบิอันนี้ติดตั้งเฮ้ยติดตั้งอะไรออโต้ลืมไปหมดแล้วนะเพราะสมัยนั้นเล่นน้อยมากฮะเล่นไม่จบด้วยเล่นไปนิดเดียวจริงๆฮะสมัยนั้นอ๋อติดตั้งอาวุธเหรอไหนอันนี้เหรออ๋อโอเคโอเคแล้วก็กดอันนี้มาชินกันอ๋อโอเคแล้วไอ้นี่ล่ะอ้าวไอ้นี่ก็ไม่มีปืนเลยไอ้นี่ไม่มีเดี๋ยวมึงต้องปลดไปให้มันบ้างละ อ่ะให้แซกมันเอาแซกอ่ะให้แซกมันใช้ก็แล้วกันฮะโอเคแล้วก็สตาร์ทก็จะเป็นออโต้นะเนี่ยเป็นออโต้เน้นอะไรเน้นสายยิงหรือสายโจมตีนะก็ให้เราเลือกครับเนี่ยโอเคให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนสเตตัสก็เช็คค่านะครับนี่เลเวล1นะฮะ TP 8โอเคแล้วก็เชนจิคืออะไรอ๋อเปลี่ยนตำแหน่งเหรออย่างนี้เราเป็นแซกเดินอ๋อโอเคเนี่ยเกมภาษาแบบนี้มันต้องคลาสสิกมากเลยนะฮะเราเอครับแล้วก็คอนฟิตมีอะไรให้ปรับแต่งเมสเซจไฮย่ายวายอันนี้ธรรมดาก็แล้วกันอะไรอ่ะกดป้องกันเหรอดาเมจมีป้องกันมีอะไรสะสมพลังเชนจิโบท่าเรียงซาวสเตอริโอโอเคมีแค่นี้เองฮะโอเคไปข้างนอกมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะเพราะว่าเกมสมัยก่อนเนี่ยมันจะแบบนี้แหละเดินแล้วเจอศัตรูนะฮะอ๋ออันนี้จุดเซฟพอยต์ครับโอเคเซฟเนี่ยมีสมัยก่อนเซฟสมัยก่อนอ่ะลบไปเลยโอเคเซฟเสร็จแล้วยามีดโอเคแล้วก็เปิดทีบใช่ไหมนี่คือทีบได้ชุดอะไรมาก็ไม่รู้น่าจะเป็นพวกของเติมเลือดนะฮะแล้วก็อ๋อถ้าเป็นสีฟ้าก็คือเปลี่ยนแผ่นที่สีเขียวคือจุดเซฟนะฮะเนี่ยเจอศัตรูแล้วใช่ไหมมันจะเสียเวลาที่ต้องมานั่งฟาร์มเลเวลเก็บเลเวลนะเกมภาษาเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเนื้อสไตล์เนี้ยนะเมื่อก่อนเพื่อนผมก็บอกมึงสนุกเหรอวะเกมแบบเนี้ยอะไรเงี้ยนะฮะผมว่ามันก็สนุกดีนะคาตาคาหรือเปล่าเจอพวกรถถังนะฮะใช้ช็อคดีกว่าเทคนิคอ๋อเทคนิคที่บอกคือใช้คล้ายๆเวทมนต์อะนะฮะเอ๊แต่ EN มันก็ลดเรื่อยๆนะเดี๋ยวเช็คก่อน EN มันฟื้นให้เราหรือเปล่าEN 2
เอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมตอนต่อสู้ทีเหมือน EN มันลดเรื่อยๆเมื่อกี้ข้างล่างก็มีมินิแมปให้ด้วยก็โอเคฮะไม่หลงแน่นอนได้ชุดเพิ่มเลือดเหรอเพิ่มแบบเพิ่ม HP map เข้าไปนะฮะเจอพวกเดิมฮะเนี่ย EN 2อ๋อไอตัวนี้มันใช้ขวาแล้ว EN มันลดฮะ ATK 10อ๋อแต่ว่า EM มันก็เพิ่มขึ้นนี่ไงเพิ่มเป็น3ละโอ้ประสบการณ์ได้โคตรน้อยได้แค่2แสดงว่า EM มันน่าจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆก็ตัวหุ่นก็จะออกเป็นสไตล์ SD นะฮะตัวเล็กๆหัวโตๆนะฮะการต่อสู้เมื่อกี้นี้ก็รู้สึกเจ็บปวดนิดนึงนะคุรุชินั่นสินะคนเซกายชูโมกุสึตอนนี้จำเป็นกับมันน่าจะมีใครบุกมาที่โลกหรือเปล่าอย่าน่าหรอกอ๋อโอเคห้ามฮะบอกถ้าไม่อยากลุยก็เลิกก็ได้นะโอเรดาเตะคนต้นทางผมอ่ะไม่ค่อยอยากจะสู้เลยผมไม่อยากฆ่าใครนะฮะแต่ก็ตัดสินใจแล้วนะฮะเซนเซยังดิสก็คือน่าจะมีปมในอดีตกันนะทั้งสองคนนะฮะโอเคเข้าใจแล้วพระเอกตาสองสีด้วยนะฮะเราจะไปผจญภัยด้วยกันถ้าเราสองคนแล้วก็เราต้องเป็นสุดยอดคู่หูกันแน่โอเคให้ไปที่บ้านมาลีนะฮะไปบ้านคุณป้ามาลีกันได้เวลาผจญภัยแล้วนี่ก็จะอยู่ World Map แล้วนะฮะเนี่ยบ้านป้านะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละเนี่ยเอ้าเจอศัตรูครับ3สีเลยเอ้ย2สีเหรอถ้า EM มันเพิ่มเดี๋ยวต้องใช้ปืนตัวนี้มันมีหน้าจออ๋อโบเคียวโบเคียวก็คือป้องกันนะครับทาเมลุกก็คือสะสมพลังงานนะครับลองดูดิอันนี้นะชอบสะสมพลังฮะก็พออัดปุ๊บมันก็จะแรงฮะ15 13แรงปะวะไม่ได้สังเกตเลยอ่ะหรือว่ายังไม่อัพสักทีเข้าบ้านเลยก็แล้วกันครับหน้าบิ๊ดมารีนี่โคโนโมริสุถ้าเราเอาหุ่นโมริสุให้มารีดูเนี่ยเขาจะตกใจไหมนะต้องตกใจมากเลยแหละมารีเอ้ยฟังอยู่นะเว้ยบิ๊ดหอนี่ป้าใช่ไหมป้ามารีฉันนะคิกคริ
กลัวครับดิสมาริป้าซังมาริป้าซังเต้ให้เลิกพูดแบบนี้นะทำไมอ่ะโทชิจานไนโทชิอ๋อฉันยังไม่แก่โอเคอ่ะเราไปพูดหยอดยังสาวอยู่นะดาเมวาตาชิโนะคิมิสึนาโนะความลับจะเป็นความลับเป็นแค่คุณป้าที่จะมาทำตัวอย่างนี้อีกนะดาคาราบ้าสังจานายฉันไม่ใช่ป้าพูดเยอะเดี๋ยวนานนะข้ามไปเลยก็เน้นเฉพาะในเรื่องหลักๆก็แล้วกันนะโอเรโนโบวิสูดว่าอัจจิหุ่นของผมอยู่ทางนู้นครับแล้วก็ก็คือที่นี่เนี่ยมันแคบนะหุ่น2ตัวมาไม่ได้นะงั้นลูกพี่เร็วหน่อยก็แล้วกันไปคุยกับป้าซะเกมภาษาก็ต้องมีวิ่งมีคุยนะแล้วผมก็จะเป็นคนที่ชอบสำรวจเขาให้ไปข้างหน้าเราจะไปข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะฮะสำรวจเผื่อขโมยผีอะไรนี่ไงเห็นไหมเนี่ยชอบสำรวจฮะสำรวจแล้วได้ไอเทมโอเคมีอะไรนู้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันมีบอกจุดนั่นไงอีกอันนึงฮะกล่องมันมีบอกนี่อีกอันต้องสังเกตฮะเล่นเกมแนวนี้ก็จะเป็นคนที่สังเกตน่าจะหมดแล้วอันนั้นหัวอะไรวะนั่นน่ะไหนด้านนี้มีอะไรไหมอะไรล่ะเข้าบ้านโอไคลิกลับมาแล้วจ้าไปดีนี่ต้อนรับกลับมาแล้วก็หุ่นของเธอในที่สุดก็สำเร็จแล้วเนอะมารีโนโอคังเกดะนะก็เพราะคุณมารีไงเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่ใช่หรอกอานาตะตาจิกะกันเป็นเพราะว่าพวกเธอพยายามต่างหากล่ะเฮ้ๆๆหมดแล้วน่ามารีมีอะไรอยากจะอะไรวะแปลเป็นไทยไม่ถูกโมเซสอุตส่าห์ได้เจอกันเอานิดนี้ไปก็คือมีอะไรจะให้ผมหรือเปล่าใช่ๆมีอะไรอยากจะส่งต่อไหมบางทีเห็นแล้วก็แปลเป็นนึกคำศัพท์ไม่ออกอ่ะนะฮะทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นอะไรบางทีอ่ะนะเอ๊ะแสงนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วเธอคิดว่ามันคืออะไรล่ะหรือว่าอันนี้มันอักษรมันไปเองอ๋อก็คือมันจะมีหุ่นบริสุทธิ์ไอ้พวกแสงกระพริบแบบคือบริสุทธิ์นะฮะG system ก็คือเป็นระบบ G system ตามจุดแต่ละที่นะฮะแต่สปีดโดดแบบนี้มันไม่ธรรมดานั่นนี่กะรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรบางขึ้นโอเคมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วพวกผมเขาเรียกอะไรแล้วจะให้พวกผมทำอะไรกันต่อล่ะน้องเบอร์วิสูตรโนดากาคาระก็คือให้หาอะไรบางอย่างให้กับคุณตัวนี้นั่นเหรอโอเคก็รู้แหละแต่ผมอ่ะจะไม่ยอมแพ้เซนเซยามินนะซากาชิตะไอซูโอมันหมายถึงใครวะเซนเซอ๋อไม่ได้แปลผิดเซนเซกับเพื่อนของตัวเอกเนี่ยโดนฆ่าไปแล้วมั้งนะฮะไอซือโอโอเคก็คือจะต้องหาคู่แค้นฮะ
แสดงว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ในอดีตก็คือพวกพระเอกสูญเสียบางอย่างก็คือมีเพื่อนแล้วก็มีอาจารย์นะครับยูนิคอร์นเอ็กซ์ นี่มันแนะนำระบบเกมนะฮะยูนิคอร์สยูนิคอร์สอ่านเป็นยูนิคอร์นเฮ้ยๆอย่ามายุ่งกับคอมฉันสำรวจอันนี้ห้องนอนครับเกมภาษาต้องมีเตียงนอนนะฮะหนังสืออะไรเอ่ยหมดใช่ไหมเตียงนอนนอนได้ไหมหนังสือวางอยู่บนโต๊ะวางพื้นโอเคมีอะไรละอ๋อบนโต๊ะล่ะมีอีกห้องนึงนี่ประตูออกนอกบ้านเข้าห้องนี้มีกระถางต้นไม้ฮะไอเราก็ตกใจอะไรวะนึกว่าเล่นเกมไบโอฮะเห็นกระถางต้นไม้แล้วกูต้องเข้าไปเก็บสมุนไพรฮะพลังใบโอเคไม่มีอะไรแล้วออกจากบ้านเลยแล้วกันเลยบทสรุปก็ไม่รู้เลยนะฮะเกมนี้ถ้าเล่นแล้วติดค่อยไปหาบทสรุปกันแล้วกันแล้วก็เมื่อกี้มันมีอะไรวะไม่มีอะไรนะเทคอ๋อ HP มันลดเรื่อยๆเอ้ยยังลดอยู่เราต้องใช้นี่อ่ะโอมเลือดไปกันเลยก็แล้วกันนะบิ๊ดเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมอันเชียร์เราจะต้องไปหาอันเชียอะไรก็ไม่รู้แป๊บนึงรอก่อนลูกพี่ก่อนที่เราจะไปที่นั่นน่ะเราน่าจะไปเตรียมอะไรก่อนไปที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันซีคาระบิตาคุนไนเตะแปลกๆนะบิ๊ดมันอยากจะแวะไปที่ไหนบางอย่างวากาตะอิโคบิดไปกันขอบคุณครับลูกพี่มันจะมีจุดหมายบอกเราด้วยครับเพียงภาษาแรกๆก็จะเนี่ยฮะไปตามทางมันอะไปตามทางฮะมีแต่รถถังเหรออยังไม่เจอคู่ต่อสู้เป็นปุ่นบ้างนะก็อาจจะเอาไว้เก็บประสบการณ์นอกรอบนะฮะอันนี้เราเน้นเนื้อเรื่องหลักๆดีกว่าเซฟได้ป่ะข้างนอกเฮ้ยอยู่ข้างนอกมันเซฟไม่ได้กด select ก็จะเป็น world map นะฮะโอ้โหมันกว้างขนาดนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยแผนที่โลกเลยนะเนี่ย player สีส้มคือดันเจียนตัวสีน้ำเงินคือทาวมันเซฟไม่ได้นี่คืออะไรมาถึงแล้วมาดะสนุมามะนั่นดะเอ๊ะแบบนั้นเหรออ๋อแสดงว่าน่าจะเป็นเมืองที่พังนะฮะเนี่ยก็คือเมื่อปี1ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมมินากะอินากุนัตตะอโนฮิใช่ฮะเนี่ยวันที่เพื่อนเราหายไปหมดเลยนะก็คงจะโดนทำลายฆ่ากันนะฮะอ๋อเนี่ยย้อนอดีตละแก๊งตาเดียวฮะแซกใช่ไหมอ
ก็คงค่อยๆเฉลยเนื้อเรื่องมาเนี่ยยาซาชิโซนะโอนะผู้หญิงที่ใจดีนะอีโยอีโยได้เวลาออกเดินทางแล้วเนอะใครก็ไม่รู้นะอิโชเกนเมตั้งใจทำงานล่ะนะครับแล้วก็สู้ๆอ๋อเนี่ยอาจารย์นะฮะนักคุรีเซนเซนะครับอิมามาเดอริกาโตขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เอ้ยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์บอกผมจะพยายามครับแต่ก็อย่าฝืนกำลังเกินไปล่ะอาจารย์แล้วก็นะสัญญาด้วยว่าจะไม่ทะเลาะกับใครนะฮะไว้วางใจได้เลยผมอายุ15แล้วนะเออแต่ก็ยังเป็นห่วงนั่นแหละอันนั้นแต่ว่าเธอเป็นเด็กดีแล้วก็ความรู้สึกที่แบบยอมแพ้เนี่ยไม่มีเลยเธอเป็นเด็กที่มีจิตใจเข้มแข็งมากฮ่ารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องแล้วก็จะสัญญาครับจะไม่ทะเลาะกับใครกันแล้วกันสัญญาสัญญานะอันนาตาโนโคโตะชินจิเตะฉันจะเชื่อเธอฉันจะเชื่อเธอพูดไทยเริ่มไม่ชัดละเพราะงั้นผมไปก่อนละครับอาจารย์เซนเซผมอ่ะนะอิโชเกนมิฮาราเตะโอเคฮะแล้วก็จะกลับมานะครับผมจะตั้งใจทำงานอิตาคิมาเซนเซไปแล้วครับฮ่าเธอนี่เป็นเด็กใจดีเหลือเกินนะแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันไปดีมาดีอิเตรัชชัยมาปุ๊บระเบิดเลยเหรอยางอ๋อยางนี่ไงมาแล้วหรือเปล่าออกจากบ้านปุ๊บระเบิดเลยนี่ไงออกจากบ้านปุ๊บระเบิดเลยฮะบาดหรือเปล่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นแสงพุ่งลงมาเลยนะฮะโมบิสูดมาแล้วเสียงแบบนี้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรสีแดงอ๋อไม่ใช่แดงทั้งตัวแดงแค่ไหล่อันโนเฮ้ยใจเย็นต้องเป็นไอ้พวกแซกเสมอเลยนะและบุกเข้ามาครั้งแรกนี่มันอะไรกันหุ่นยนต์ตัวยักษ์เกิดอะไรขึ้นว้าอาจารย์โรงเรียนนะไม่ใช่บ้านระเบิดอีกอาจารย์จะตายหรือเปล่าวะเดี๋ยวชอบมาใส่หน้ากากอะไรประมาณนั้นเนี่ยคงไม่ใช่หรอกเซนเซอาจารย์หมดสติโอเคอันนี้ก็ย้อนความหลังกันนะครับบิ๊ดเซนเซแล้วก็ทุกคนเนี่ยฉันสัญญากันไว้แล้วครับทุนฉันจะจัดการพวกศัตรูพวกเรามีชีวิตรอดอยู่เราจะไม่ยอมแพ้เข้าใจแล้วผมก็จะสู้ๆไปกันเถอะเป้าหมายของเราเซนเซผมจะไม่ทะเลาะกับใครโซมาโมเลนนะแต่ก็ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถสัญญาอันนั้นได้แล้วนะครับโคโนเคนเขาอะจิบุนโนทาเมะจะได้การทะเลาะครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของผมนะฮะเป็นการแก้แค้นอะไรสักอย่างนะแม่งไวแค่อ่านไม่ทันอิตะคิมัสอาจารย์แปลได้แค่3บรรทัดแม่งตัดไปแล้วโอเคตรงนี้คือโรงเรียนของพระเอกนะฮะเราจะไปจุดหมายต่อไปกันนะฮะอันนี้อะไรอ่ะถึงแล้วเหรอมาถึงกันไวขนาดนี้เลยโอเคถึงแล้วฮะเป้าหมายที่มันต้องมาI'm sorry.
เฮ้ยใครพูดเฮ้ยอ่านไม่ทันบูแดมดูชื่อคนพูดอะไรเอ่ยคิมิตาจิเป้าหมายของพวกเธอคืออะไรเงินหรืออาหารน่าจะเป็นพวกกุนจินทหารนะฮะอ๋อก็คือต้องตอบคำถามก่อนนะไม่งั้นไม่ให้ผ่านคนโอ๊กซังโอคุตาจิวะมูระขอแค่ผ่านนี้ไปเราจะผ่านแค่หมู่บ้านป้ายอะไรเงี้ยนะอ๋อให้เอ่ยชื่อมาลีก็แล้วกันนั่นสินะเออลองไปคุยดูแสดงว่าใช้ชื่อมาลีก็ผ่านได้ครับวาตาชิวะโอคุสุฮอนโตนิมาลีโนะชิริไอกะเออรู้จักมาลีจริงใช่ไหมก็คือมาปรึกษามาคำแนะนำมานะได้คำแนะนำมาโอเคถ้าอย่างนั้นก็ชิตะกันได้อ่ะให้เข้ามาครับไม่มีทางเลือกแต่ถ้าหุ่นหมดบริสุทธิ์แล้วก็ให้เอาจอดไว้ข้างหน้าหมู่บ้านนะอย่าเอาเข้ามา มีห้ามด้วยฮะยูนิคอร์นเพสมอตเตรุมารีโนโชกาโอเคไปเอาไอเทมบางอย่างให้มารีมั้งเออหมู่บ้านแบบนี้ก็ทำให้บรรยากาศแบบเกมภาษาคลาสสิกนะฮะแบบบ้านยุคสไตล์แบบยุคกลางอ่ะนะฮะอานาตะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้นี่เธอไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้นี่เด็กสาวนะฮะแล้วก็จะมีชื่อเด็กชื่อคนคู่สนทนาคุยได้กันฮะเน่เน่โรบอตโตอุวาซะคิตะเฮ้ยๆได้ยินเรื่องของพวกขุนยนต์หรือเปล่ามันจะมาหมู่บ้านนี้หรือเปล่านะอย่างนี้นะคุยกันนะมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ปลาเปล่าก็ไม่รู้อะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของอะเออมีเงินอยู่231นะครับจะซื้ออะไรซื้ออ๋ออันนี้ก็คือเอาไว้เติมเลือดนะครับเติม150หน่วยส่วนอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเอาไว้ชุบชีวิตครับใช่อันนี้ไว้ชุบชีวิตก็คือใครที่ตายแล้วก็เอามาชุบชีวิตเพื่อนนะครับเนี่ยไอเทมก็จะแพงกว่า200อันนี้เหมือนติดพิษมั้งโอเคกะอันนี้เหมือนพวกไอเทมที่แบบแก้พิษโอเคยังไม่ซื้อครับแล้วมีอะไรขายป่ะอ๋อนี่เอามาขาย GPS system คืออะไรก็ไม่รู้นะยังใช้ได้ครั้งเดียวอ๋อเหมือนเป็นไอเทมวาร์ปครับน่าจะเป็นไอเทมวาร์ปวาร์ปไปตามหมู่บ้านที่เราเคยไปมาแล้วนะฮะเหมือนคาถาลูล่าของดราก้อนเควสโอเคเราไปดูเนื้อเรื่องเราก่อนเดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมเอาไว้นอกรอบคุณลุงอันเจเลียฮาจิเมเตะค่ะนะเธอเพิ่งมาหมู่บ้านนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหมู่บ้านนี้มีอะไรก็ไม่รู้นะตั้งแต่60ปีก่อนแล้วนะครับยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะของดึกดำบรรพ์เฮ้ยโอ้มีม้าด้วยสำรวจใครดูผมเล่นเกมอาจจะเบื่อนะคือผมแม่งโคตรชอบสำรวจอะขโมยของอะไรอย่างเงี้ยนะโอบาซังมูนอาร์ตอะไรเอ่ยอะไรก็ไม่รู้ครับคุยรีบไปฮะมาขโมยของเกมยุคเพย์2ก็มีหลายเกมนะฮะที่เป็นเกมอมตะเล่นแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปนะฮะอันนี้อ๋อโรงแรมครับโรงแรมนี่ไงนอนค้างคืนก็จะใช้24นะครับถ้าพักเฉยๆแค่8เหรียญนะครับก็จะเพิ่ม TP เท่านั้นแต่ถ้านอนค้างเลยก็คือจะเพิ่มทั้ง TP แล้วก็ HPอ๋อนี่ไงเซฟต้องมาเซฟที่ในโรงแรมครับโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยเหมือนเกมสมัยFamicomอ่ะ Dragon Quest ต้องเซฟในโบสถ์ไฟนอลก็เซฟในโรงแรมนะฮะเออโอ้โหคลาสสิกมากแบบนี้ต้องเซฟในโรงแรมโอเคไปดู
ดูห้องพักคนอื่นหน่อยดิไม่มีฮะเนี่ยคลาสสิกเลยฮะโอเคหมดแล้วนะเราต้องไปคุยกับใครโอเคมีทางแยกอันนั้นน่าจะไปเนื้อเรื่องหลักแน่เลยบ้านใหญ่ๆลองมาด้านซ้ายก่อนก็แล้วกันนี่ไงเห็นไหมสำรวจแล้วได้เงินครับมีหีบเวลาเดินก็จะกดวงกลมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะข้างบนล่ะโอเคประตูนี้ล็อกอยู่จะต้องมีอะไรวะกุญแจผีเหมือนไบโออ่ะโอเคก็มีฟาร์มด้วยนะนั่งเหม่อคุณป้านั่งเหม่อครับเขาไม่ยอมคุยกับใครโอเคไปน่าจะหมดละบ่อน้ำสำรวจได้ไหมเดี๋ยวมีหีบอีกแล้วนะครับได้ไอเทมชุบชีวิตครับเครื่องเพย์2นี้ถือว่าอึดมากนะครับเพย์3แม่งในบรรดาเพย์เครื่องเพย์อะผมว่าเพย์2แม่งอึดสุดละแผ่นเกมด้วยนะฮะแผ่นเกมบางแผ่นนี่ลอยแบบเยอะมากแม่งก็ยังเล่นได้นะฮะถ้าเป็นเพย์3ไฟเหลืองแล้วก็เกมเก่าๆบางทีเล่นไม่ได้ครับแผ่นไม่มีรอยเลยนะแต่ว่ามันเหมือนซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์มันไม่เข้ากันแล้วมั้งส่วนเพย์4ของผมก็มีตอนนี้ยังไม่เสียเลยนะฮะก็ยังใช้งานได้ปกติส่วนเพย์5ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเอาตรงๆก็คือยังไม่มีเกมที่อยากเล่นจริงๆฮะก็เลยยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนยอมรับเลยว่าเป็นคนที่บ้ามากครับเฮ้ยอะไรอะได้ลิสต์ดาต้าเบสได้ขี่ไอเทมแน่เลยเพย์2สมัยนั้นผมซื้อกับเพื่อนที่มันบอกว่าคนก็ฮิ้วมาแล้วสมัยนั้น PS 2ยังไม่มีแบบยังไม่มีตัวแทน Sony ยังไม่ออกเข้ามาฮะอันนี้พูดแล้วรู้สึกเจ็บ ก็คือสมัยนั้น PS มันก็ขายกันแพงอะ PS 2ฮะ 20,000 กว่าครับสมัยมาแรกๆ 28,000 เกือบ 30,000 นะฮะผมก็ซื้อมาตอน 20,000 ต้นๆ PS 2นะฮะปัจจุบัน200 300 ขายซากเออแต่ว่าไปเพย์2ผมก็มีหลายเครื่องนะเครื่องแรกพังไปแล้วนะฮะเครื่องที่ซื้อมาที่บอกราคา 20,000 พังไปเรียบร้อยแล้วเพราะแก่มากตัวนั้นโอเคสำรวจบ้านกันฮะหมดแล้วเนี่ยเกมภาษาก็จะแบบนี้นะฮะต้องสำรวจจริงๆฮะเฮ้ยอันนี้แต่งตัวดีน่าจะเป็นเพื่อนเราป่ะอ๋อไม่ใช่ฮะเนาะเป็นเด็กเป็นลูกของบ้านนี้มั้งฮะมาหาพ่อมาหาท่านพ่องั้นเหรอโอเคท่านพ่ออยู่ไหนอะประตูไหนประตูนี้มีห้องครัวนะฮะเนี่ยเออแล้วเกมแบบนี้ผมชอบดูแบบพวกการทำการจัดฉากอะไรงี้นะเออผมชอบนะดูแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แต่ชอบโรคจิตฮะชอบบรรยากาศในเกมอะไรเงี้ยหมดแล้วมั้งเอาให้กูคุยกับใครอ่ะเมื่อกี้เราได้ดิสมาใช่ไหมโมกิสุไอเทมอ๋ออันนี้จัดไอเทมไม่ใช่นี่ไงเทกิโนดาต้าอ๋อเมื่อกี้มือแต่โมฮะไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปคุยกับไอ้หัวล้นเมื่อกี้อีกทีอันนี้คือจุดหมายที่เราต้องมาคุยกับมันใช่ไหมยอสเซกุดะคาระคิมินิโมริสุโนโคโตโอชิเตะเคโยอันโนโรบโตเซกุจูเซกิโตยุเฮ้
มันพูดถึงอุจูเซกิด้วยฮะจักรวาลยูซีนะฮะถือว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันเปล่าวะเนี่ยนี่ไงบริสุทธิ์เต็มหมดจิมแซกกรุ๊ปโดมเกรุกูนะครับมีมากมายเลยนะฮะก็คือพูดเล่าประสบการณ์นะไมนัสโอเคอันนี้เป็นทหารเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าอาจจะต้องเอาดิสกลับไปให้มารีไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยฮะคือบางคำไม่ได้ใช้ไม่ได้ฟังไม่ได้เจออะไรเงี้ยมันก็จะลืมไปเลยนะพอได้เล่นเกมอะไรแบบเนี้ยก็จะได้ทบทวนฮะจุดหมายต่อไปเราต้องกลับไปที่บ้านบ้างเราไปเช็คกันทีข้างล่างไปไม่ได้แล้วมันก็ยังมีแค่รถถังอยู่เลยรถถังของพวกสามพันป่ะใช่ป่ะ61น่าจะใช่ฮะรถถัง61เดี๋ยวลองกลับไปที่มารีดูครับแล้วก็ถ้าเป็นเกมไอ้ที่เอาเกมเก่าไปทำใหม่รีมาสเตอร์ใหม่พวกเกมเก่าๆภาษาอย่างพวก Final Fantasy อะไรเงี้ยมันก็จะมีโหมดพิเศษก็คือเหมือนใส่แอคชั่นรีเพย์อะสามารถปรับสเตตัสก้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไม่เจอศัตรูอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนมีแอคชั่นรีเพย์ในตัวแต่ผมว่าเฮ้ยมันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะเนื่องถ้ามันโกงอ่ะนะฮะแต่สมัยนั้นก็โกงเยอะอยู่นะต้องยอมรับว่าบางเกมนี่ต้องโกงบางเกมก็เล่นแบบเก็บประสบการณ์จะสนุกกว่าเติมเลือดเก็บได้เลยเฮ้ยคนมันคือถ้าเราไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนคำสั่งใช่ไหมออกคำสั่งเดิมเราไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ถ้าเข้าเนี่ยมันเป็นการใช้เทคนิคอยู เลเวลอัพแล้วนะฮะสามารถใช้สกิลใหม่ได้นะครับบูทแอคแท็กนะฮะส่วนไอบีทอะไรอะช็อตโตออหรือคืออะไรอ๋อก็คือถ้าเลเวลอัพก็จะปลดล็อกสกิลด้วยโอเคอ๋อนี่เทคิดาต้าที่มันให้ดิสมาคืออันนี้ข้อมูลนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มันได้พลังเลยนะสู้แล้วลองดูแล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยแล้วเกมภาษายุคเก่าๆเนี่ยมันจะไม่บอกจุดหมายปลายทางเราสักเท่าไหร่นะคือถ้าเราอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ไม่มีบทสรุปปุ๊บงงเลยฮะหาไม่เจอถ้าเป็นเกมรุ่นใหม่ๆยุคปัจจุบันอ่ะมันก็จะมีแบบขึ้นมินิแมปแล้วก็บอกจุดหมายเนอะ
ว่าเฮ้ยไปไหนต่ออะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวอันนี้คิชิเตรุทาเบมโนวะจีซิสเต็มสคายบะอุมานิไม่ให้เราใช้ไอเทมหรอกจีซิสเต็มเนี่ยสคัดไม่ใช่อ๋ออันนี้มัน GPS ไม่ใช่ไม่ใช่จีซิสเต็มเออแล้วมันให้เราคุยกับใครวะหลงทางแล้วฮะตอนนี้หาทางไปไม่เจออีกทีนึงฮะเพราะเราไม่รู้ว่าจุดหมายต่อไปคือที่ไหนละโอโตซังชิเตะสึโกคุนางะโนคิสึกิระวังนะพ่อเขาชอบพูดอะไรนานๆเออแล้วพ่อมึงอยู่ไหนอ่ะพ่อมึงอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นน่ะก็ไอ้คนที่อยู่ข้างบนหรือเปล่าคุยกับแม่บ้านเออนาตะคือใครอ๋อก็ถูกแล้วนะฮะก็อยู่ชั้น2เราคุยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าจุดหมายต่อไปคือที่อื่นละโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัดจบคลิปนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเซฟตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคงต้องไปหาข้อมูลจริงฮะไม่งั้นวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บเลเวลประสบการณ์ด้วยนะฮะโอเคคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก็เอาไม่รู้จะทำต่อจนจบหรือเปล่านะเดี๋ยวจะค่อยๆหาเวลาว่างเล่นกันแล้วกันนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนต่อไปกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย